ปล่อยเบิ้งหลังเกมของทีมชาติลาวที่เสียให้กับทางด้านอินโดนีเซียและก็นี่อาจเป็นนัดสุดท้ายของทีมชาติลาวในหุ่นเกิน16ปีที่จะได้ลงแข่งขันในบาเตะชิงแชมป์อาเซียนในหุ่นเกิน16ปีประจำปี2024อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะก็ถือว่าน่าเศร้านะก็ถือว่าต้องยอมรับกันเนี่ยนัดนี้ทีมชาติลาวเฮาสู้บ่ได้นะสู้ความแข็งแกร่งของทางด้านอินโดนีเซียบ่ได้นะก่อนที่ว่าจะเสียไปขาดลอย1ประตูต่อ6ซึ่งนั้นนี่แอดก็เห็นได้ถึงความผิดปกตินะก็คือทีมชาติลาวก็ได้ขาดกองหน้าตัวสำคัญก็คือเป็นปีกขวาเป็นกาดำกอนเยอร์นะแอดคาดว่าจะได้ใบเหลือง2นัดติดต่อกันเกดได้บ่สามารถลงสนามได้หรือกรณีนึงอาจจะได้รับบาดเจ็บใน2นัดที่ผ่านมานะแอดก็ยังบ่ทันได้ข้อมูลเถื่อเนาะว่าบ่ฮู้ว่าทางด้านกาดำเป็นหยังจึงบ่ได้ลงสนามก็ถ้าเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทางทีมชาติลาวหุ่นอยู่เกิน16ปีกันตื่มเนาะอาจจะได้เลี้ยง2ใบติดต่อกันบ่จึงบ่ได้ลงสนามสวยทีมชาติลาวชุดนี้ก็ถือเป็นผลกระทบใหญ่หลวงกันเลยล่ะเนาะนัดนี้ก็เห็นมาเกมบุกฝั่งซ้ายของทีมชาติลาวบ่สามารถบุกได้เลยในนัดนี้นะมือคือ2นัดที่ผ่านมานัดที่ชนะสิงคโปร์ชนะฟิลิปปินส์มันกาดามกอนเยอร์ขึ้นเกมประตูส่วนใหญ่ก็ได้จากการขึ้นเกมของกาดามกอนเยอร์นะแต่ว่านัดนี้โบเห็นเพิ่นเกมบุกของทีมซาลาก่อนถือว่าแปลกตาไปเนาะแต่ว่าในเกมบุกด้านซ้ายก็ถือโดดเด่นนะสามารถบุกไปได้แต่ก็มีโอกาสดุดเดียวหลายครั้งแต่การยิงประตูบ่ได้นะจะเป็นพยัคฆ์ศรีพนมเถื่อได้จุดโทษยิงประตูได้1ประตูเท่านั้นนะเหตุให้ทีมซาลาขึ้นนำไปก่อน 1-0 แต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นทางด้านอินโดนีเซียของเกมได้เนื้อก็ได้ก็มีโอกาสอย่างต่อเนื่องนะก่อนที่ว่าจะได้ประตูถึง6ประตูรวดกันเลยล่ะเครื่องเวลาทมิดยิงไป4ประตูนำมาห่างทีมซาลาวไป4ประตูส่วนมาเครื่องเวลาที่2มาได้เพิ่มอีก2ประตูเอาชนะทีมซาลาวไป6ประตูรายละเอียดก็เบิ่งในคลิปสั้นๆแอดเวลเอาลงหลายนะมีแต่จะมาอัปเดตสั้นๆเนาะซึ่งจากผลการแข่งขันดังกล่าวแก่ได้ทีมซาลาวเฮายังมี6คะแนนคือเก่าอยู่ที่2ของกลุ่ม A นะโอกาสจะผ่านเขาหอบต่อไปก็ถือว่าลิบดีรุ่นเมื่อยกันแล้วล่ะโอกาสแทบจะบ่มีกันเลยล่ะเนาะเพราะว่าปัจจุบันนั้นยิงไป6ประตูเสียไป7ประตูติดลบกันเลยล่ะส่วนว่าอินโดนีเซียเป็นซาธมิตรที่ผ่านเขาหอบ4ทีมไปเนาะมี9คะแนนจากไสยชนะ3นัดในกลุ่ม A นะเป็นอย่างที่ว่าทีมซาลาวเกือบจะบ่มีโอกาสเขาหอบเลยกะเนื่องจากว่าต้องลุ้นให้กลุ่มอื่นต้องเสมอนะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกลุ่ม B กันก่อนนะก็คือต้องลุ้นให้ทางด้านเวียดนามกับเมียนมาต้องเสมอเนาะเพื่อจะลุ้นเข้ารอบต่อไปถ้าเวียดนามกับเมียนมาเสมอทางด้านเวียดนามจะมี5คะแนนทางด้านเมียนมาจะมีอยู่4คะแนนทีมซาลาวมี6คะแนนก็จะเหนือทีมนี้อยู่แล้วเนาะถึงว่ากัมพูชาจะชนะบรูไนได้จะเป็นที่1ของสายก็จะบ่มีผลเนาะหลังจากที่ว่าเวียดนามกับเมียนมาเสมอก็ต้องไปลุ้นในกลุ่ม C อีกนะกลุ่ม C ก็ต้องลุ้นให้กับทางด้านทีมชาติไทยเสมอกับมาเลเซียนะก็จะเฮ็ดให้ไทยมี5คะแนนมาเลเซียมี4คะแนนก็จะเฮ็ดให้ทีมซาลาวมีโอกาสผ่านเข้ารอบไปได้นะถึงว่าออสเตรเลียจะเอาชนะติมอร์ไปออสเตรเลียจะมีอยู่7คะแนนเป็นที่1ของกลุ่ม4ผ่านเข้ารอบไปแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่ว่าทางด้านไทยจะเสมอกับมาเลเซียจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งชนะนะแต่ก็เวียดนามก็เสมอกับเมียนมาเนี่ยแอดค่อนข้างว่าจะมีโอกาสจะเสมอกันเลยนะก็ถ้าติดตามกันเบิ่งก็คือทีมซาลาวปัจจุบันยังมีโอกาสอยู่เนาะสรุปรวมเนาะมีโอกาสเขาหอบอยู่แต่ต้องลุ้นให้กับทางด้านเวียดนามเสมอกับเมียนมาและก็ลุ้นให้กับทางด้านไทยเสมอกับมาเลเซียเท่านั้นจึงสามารถผ่านเขาหอบได้ถ้าไทยชนะก็ถือจบถ้าเมียนมาชนะก็ถือจบถ้าว่ามาเลเซียชนะก็ถือจบถ้าเวียดนามชนะก็ถือจบทีมซาลาวจะได้ไปต่อนี่ก็เป็นบทสรุปย่อๆเนาะแอดเอามาให้เบิ่งทีมซาลาวก็ได้แต่รุ่นอาจมีปฏิหารก็ได้บ่แน่เนาะเวียดนามเสมอเมียนมาไทยเสมอมาเลเซียทีมซาลาวเขาหอบแน่นอนเนาะนี่ก็เป็นการอัปเดตย่อๆเนาะเดี๋ยวอื่นแอดจะไปอัปเดตทีมชาติเวียดนามกับมาเลเซียให้เบิ่งปล่อยรุ่นคู่นี้กันก่อนเนาะ